ผักผลไม้นะครับมาแล้วนะครับมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมกล้วยนะครับแก้วมังกรนะครับเนื้อสัตว์ก็มีนะครับ107บาทไม่เป็นไร100ถ้วนพอแม่สวยมีอันเดียวนั่นแหละโอ้ยขอกำลังใจเนาะเหมือนจะได้ที่ไหนนะแม่ครับจะร้องไห้เลยเมื่อกี้สงสารเขาแต่ว่าก็เห็นเขาสู้ก็ดีใจครับเป็นแววตาเขาสู430บาทสวัสดีนะครับทุกคนครับพบกับรายการตามตรงเหมือนเดิมนะฮะโหเมื่อคืนนะครับผมตื่นเนี่ย3นะครับเพื่อที่ไปซื้อของนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้มีเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยโหผมไปเป็นตากล้องให้เลยไปเป็นตากล้องให้พ่อพงและแม่พินนะฮะที่ไปซื้อของมาแบบนี้เนี่ยคือต้องมาทำอาชีพคือรถพุ่มพวงนะฮะครั้งก่อนเนี่ยมีทั้งเก็บขยะไปขายก๋วยเตี๋ยววันนี้ขอมาขายอาหารสดให้เนี่ยชาวบ้านทุกๆคนดีกว่านะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวเป็นอาชีพที่ต้องมาลองดูนะครับแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยทีมงานบอกว่าตอนนี้นะครับรถสตาร์ทไม่ติดครับไปไม่ได้เรานัดกันเนี่ยคือ 9:40 ก็จะออกนะครับตอนนี้ยังออกไม่ได้ตอนนี้ 10:00 นกว่าแล้วนะครับพ่อพงนะครับกำลังไปคงไปซื้อรถใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวออกไปทำอะไรนะครับแม่ออกไปเรียกช่างไปเรียกช่างครับไม่ได้ซื้อรถใหม่นี่มาแล้วนี่มาแล้วครับนี่ตะวงครับสวัสดีครับผมนี่ครับนี่คือเจ้าของรถพุ่มพวงนะครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้รถแบตหมดครับตอนนี้รถแบตหมดสตาร์ทไม่ติดอ๋อสตาร์ทไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขกันเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวผมทำความรู้จักกับพ่อพงแม่พินก่อนว่าแบบว่าขายยังไงอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้เรียนรู้อะไรกันไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปขายด้วยกันมาเชิญเลยพงนะครับพ่อค้าขายของครับขายของเล่นะครับรถแล้วส่วนนี้ก็แม่พินค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าขายรถเล่ค่ะก็คืออาชีพเนี่ยคือการที่ขับรถแล้วก็ไปขายตามท้องถนนใช่ตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านเราสามารถที่ขับไปแล้วก็จอดแวะได้ไม่ได้ที่ลูกค้าเรียกไงก็จอดที่นั่นนะครับโหแล้วของเยอะแบบนี้นี่คือพ่อไปซื้อในทุกๆวันถูกไหมฮะใช่ครับกี่โมงก็ถึงตีสองครึ่งตีสองครึ่งพ่อไปเปิดตลาดนะครับหรือว่าเขาขายทั้งคืนตลาดเขาขายทั้งวันอ๋อตลาดเขาขายทั้งวันเขาเปิด24ชั่วโมงโอ้โหทุกวันนะครับทุกวันครับแล้วขายเสร็จกี่โมงก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองประมาณนี้ครับบ่ายโมงบ่ายสองประมาณนี้ก็คือเริ่มเคลียร์ทุกอย่างแล้วครับบ่ายสองนี่คือจบแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนอ๋อก็ยังมีเวลาพักผ่อนอยู่แล้วก็ทำงี้ทุกวันตื่นตีสองงี้ทุกวันถ้าวันไหนที่เราเหนื่อยมากเราก็ผมก็ดีเนาะเพราะว่าเราก็สามารถออกวันไหนก็ได้ตามที่เราอยากแต่ถ้าเราไม่ออกเราก็ไม่ได้เงินอีกก็ต้องออกอย่างเงี้ยหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับหมดเนี่ยปกติเลยในแต่ละวันก็คือวันไหนของที่เราขายเหลือเยอะหน่อยแล้วก็ลงทุนน้อยหน่อยหมดไหมครับแต่ละวันแต่ละวันไม่หมดครับแต่ละวันไม่หมดจริงเหรอโอ้โหก็คือว่ามันก็อาจจะมีอันที่เก็บไว้ได้แล้วก็เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ทำไงฮะไม่ได้ก็ทิ้งเก็บไม่ได้ก็ทิ้งผักอะไรเงี้ยเน่าไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้ใช่ครับโอ้โหผมว่ามันมีความยากลำบากตรงที่ว่าคือรถเล่รถพุ่มพวงเนี่ยเขาไม่ได้มีสถานที่ที่สามารถวางได้หรืออะไรเงี้ยเขาต้องขับรถไปขายตามท้องถนนต่างๆอะไรเงี้ยน้ำมันเนี่ยก็สำคัญแล้วเขาก็ต้องเติมแล้วอยู่ในสถานการณ์ตอนเนี้ยน้ำมันก็อยู่ในราคาที่เพิ่มขึ้นราคาก็แพงจากปกติเมื่อก่อน500เขาบอกว่าใช้ได้ประมาณ 4-5 วันตอนนี้คือ500อยู่ได้2วันเองอะไรเงี้ยไหนจะเรื่องที่การค้าขายปกติเลยที่โดนกันหมดก็คือไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าเนื้อสดเนี่ยก็เพิ่มราคาเขาก็ต้องเผชิญกับอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยฮะอ้าวแม่ได้แล้วเหรอฮะเดี๋ยวลงขับไปที่หน้าบ้านเลยตรงรู้ป่าวเมื่อก่อน
้าวคุณมาตอนไหนเนี่ยคุณบอสคุณคิดจะมาก็โอ้โหไม่ให้ซุ้มไม่เสียงมาแบบอะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่พ่อเขาจะมาขายน้ำมันพวงรถเล่เนี่ยเมื่อก่อนเขาทำเป็นพ่อค้าขายส้มตำแต่ว่าพลิกผันจนกลายมาเป็นพ่อค้าขายน้ำมันพวงได้เอาพ่อเล่าให้ฟังหน่อยงั้นว่าคือก่อนที่จะมาทำอาชีพขายเนี่ยรถพุ่มพวงพ่อเคยไปทำอะไรมาก่อนทำมาเยอะเป็นทุกอย่างเป็นยามก็เป็นนะเป็นยามก็เป็นมีเด็กปั๊มอีกเด็กปั๊มก็เป็นโอ้โหมีวินมอเตอร์ไซค์ก็ขับวินมอเตอร์ไซค์ก็ขับแล้วก็มีอะไรนะขายส้มตำก่อนที่จะมาขายนี่คือขายส้มตำมาก่อนพ่อเปิดร้านเหรอขายรถพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคือขายส้มตำไก่ย่างพวกตกพวกอะไรเนี่ยครับคืออันนั้นผมก็ขายมานานแล้วและอีกอย่างไปไม่ไหวแล้วเราทำมาเยอะเราหมักต้องใช้มือไหมครับมือนี่มันไม่ไหวมือก็ไม่ไหวไปเดินตลาดก็แบบมีแต่พวกน้ำคำน้ำอะไรนะเท้าเราก็ไม่ไหวหมักจนมือเปื่อยหมักจนมือเปื่อยนี่ดีขึ้นนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนขายส้มตำอยู่เกือบ10ปีค่ะขายส้มตำด้วยเย็บผ้าด้วยแล้วทีนี้ก็คือพ่อค้าเขามือเขาไม่ค่อยดีแล้วเขาแบบอยู่กับน้ำหมักปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยมือเขาไม่ค่อยดีก็เลยมีพี่สาวแฟนเขาขายอยู่ก็เลยเขาบอกลองมาขายดูก็เลยลองมาเปลี่ยนขายดูนะคะอ่ะไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวผมช่วยขายแต่ไม่แน่ใจว่าหมดไหมนะลงมาทันทีแล้วหมดเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันหน้างานอะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมขอแพ็คของก่อนผมไปช่วยเนี่ยเห็นพ่อไปลำบากมาแล้วตีสองตีสามไปซื้อของเดี๋ยวเนี่ยผมช่วยแพ็คของแบบนี้เลยช่วยแล้วผมเรียนรู้ไปด้วยเพราะผมอยากรู้ว่าเฮ้ยขายเท่าไหร่อะไรยังไงมีเคล็ดลับยังไงดึงดูดลูกค้าอย่างไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวพ่อช่วยบอกให้แม่ช่วยบอกโอเคนะยังไงครับถ้าแตงเนี่ยใส่อย่างทีละ5ลูกถุงละ5ลูกอย่างถุงนี้10บาทครับโอ้ถ้าเผื่อจำไม่ได้คือเราก็ต้องเขียนราคาไว้ใช่ไหมต้องจำได้ครับต้องจำได้ด้วยจำได้อยู่แล้วโอ้โหของพวกนี้เราจะเน้นที่10บาทเดียวอ๋อของพวกนี้จะเน้น10บาทขายแพงไม่ได้ขายได้แค่10 บาทอย่างเช่นอะไรบ้างฮะไอ้10บาทมีอะไรบ้างพวกแตงพวกมะเขือพวกพริกพวกเนี้ย10บาทหมดเลยค่ะถุงพวกนี้จะ10บาทหมดเลยใช่10บาทหมดเลยค่ะเดี๋ยวผมลองก่อนปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเราใส่ถุงแตง5ลูก1 2 3 4 5อย่างนี้5ลูกงี้อันนี้ก็10บาทคือเราต้องมาให้คือมัดต้องมัด2ทบอ๋อไม่งั้นมันจะหลุดถ้าอย่างนี้เราแขวนไว้ไงครับเวลาลูกค้ามาก็ดึงได้เลยครับคือเขาจะดึงเองหรือว่าเขาจะไปอ๋อดึงนี้เลยพอดึงนี้เลยโอ้โหนอกจากจะมีผักมีขนมด้วยมีอะไรอีกอันนี้คืออะไรฮะแมสมีแมสคือพ่อเนี่ยไม่ได้ขายแค่ผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรนะมีของใช้ทั่วไปด้วยซื้อแมสแถมหมูงี้ได้ไหมได้แล้วซื้อหมูแถมแมสง่ายกว่าไหมวันนี้เรามีกลยุทธ์อะไรบ้างมีถ้าตรงมาขายให้หมดวันนี้คือจะเซอร์ไพรส์มากเลยเอ้าผมมีที่ผมเตรียมมาแล้วกลยุทธ์ที่ผมศึกษาเลยวิธีการขายนี่ผมกะว่าขายแตงแถมหมูขายแตงโอ้โหโอ้โหเลยรับรองผมได้ขายรถเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจัดให้เลยหมดหนี้เดี๋ยวผมออกให้ทั้งหมดเลย 12,000 บาทหมดหนี้เลยโอ้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไว้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปขายกันแล้วก็ไม่รู้จะเป็นอะไรยังไงจะขายหมดไหมหรือไงก็ไม่อยากคาดหวังแล้วมันจะหมดหรือไม่หมดผมก็กลัวไม่หมดเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เอาสนุกเอารอยยิ้มเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะออกกันออกไปสถานที่อื่นแล้วเนาะไปเลยค่ะเขารออยู่ค่ะโอเคครับมาโอ้โหรู้สึกว่าไม่เคยทำแล้วก็ไม่รู้ความรู้สึกว่าจะเป็นยังไงคือไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะขายได้ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะขายยังไงจะมีลูกค้ามาซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยน่าจะมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวด้วยคืออันดับแรกก็กลัวแหละกลัวขายได้ไม่หมดกลัวขายได้ไม่เท่ากับที่เขาขายปกติก็กลัวว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะจุดแรกที่เราจะไปคือมันคือที่ปกติของแม่ป่ะใช่ค่ะที่ปกติที่แม่ไปเลยอันนั้นก็คือจะเป็นตามบ้านเนาะที่เราจะไปก่อนมีจุดทีเด็ดไหมจุดทีเด็ดได้ไหมได้ข่าวว่าสาวโรงงานเนี่ยคือที่สุดแล้วที่สุดนี่คือเขามาแบบโอ้โหมันซื้อเลยใช่ค่ะคนเดี๋ยวเราจะไปกันแต่ว่าที่แรกที่เราจะไปนี่คือไปส่งลูกค้าประจำร้านตามสั่งนะคะแล้วก็ไป
ไปคัวแม่ปิงด้วยนะคะบอกเขาว่าตรงๆจะไปส่งคัวแม่ปิงเลยส่งครัวปกติออกจากบ้าน 8:30 นแล้วขายหมดที่พ่อบอกก็บอกว่าประมาณบ่าย 2:00 นนี่ก็หมดแล้วแต่เราออกอย่างเงี้ย 11:00 นนี่เราจะเป็นใช่เวลาเพื่อนมากเขาก็รออยู่มันจะช้าเพราะว่าคนหล่อจะถ่ายรูปคนหล่อนี่แหละว่านะมาเลยครับผลไม้ผักเนื้อสัตว์อะไรมีหมดนะครับแม่เอาอะไรครับเอาฝรั่งครับฝรั่งเนี่ยแม่ใส่ถุงโลละ45บาทเอาต้นหอมผักชีด้วยค่ะฝรั่งนี่มี5ลูกเดี๋ยวรอชั่งน้ำหนักถ่ายรูปกับคนหล่อไหมถ่ายให้ มาดิมาถ่ายรูปมานี่เดี๋ยวถ่ายลงไลน์แก๊งเราด้วยมาไม่อะไรเดี๋ยวผมเซลฟี่ให้แม่นั่งนี่ไหมมาเลยมาแม่มาแล้วครับ1 2 3โอเคขอบคุณครับแม่เอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้างฝรั่งกับกล้วยค่ะ107บาทค่ะ107บาทไม่เป็นไร100ถ้วนพอแม่สวยไปต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนใจอะไรดีครับเอาขนมจีนนี่เลยครับนี่โอ้โหหล่อจังเลยเราสนใจขนมจีนก่อนสิแสดงเลยทั่วใช่ครับช่องวันครับช่องวันเป็นดาราช่องวันลูกแม่วันทองนะคะที่เล่นหนังวันทองลูกแม่วันทองพะไวหล่อหล่อมากค่ะขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับไปครับมีหวังอยู่ครับแม่วันนี้ผักนะครับผักผลไม้นะฮะเนื้อสัตว์ครับมีหมดนะครับเนื้อปลานะครับปลาดุกปลานิลปลาฉลามนะครับมีหมดฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับผักผลไม้เนื้อสัตว์นะครับซื้อได้เลยครับอยากได้อะไรครับแม่อยู่ตรงนี้ค่ะอยากได้อะไรให้น้องขายให้ใบแมงลักเห็ดหูหนูชะอมเนี่ยเนี่ยผมรู้จักเป็น4040บาทครับแม่เนี่ยแค่นี้เหรอครับแก้วมังกรขนุนมีอันเดียวเอาขนุนมาเด็กนั่นแหละโอ้ยสวยแล้วยังใจดีด้วยนี่60เนี่ยครับทอน40ขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับได้ขอเสียบปั๊กขนุนไปต่อหน่อยไปต่อฮะไปต่อขนุนลิมิเต็ดผมไปหมดแล้วนะขนุนผักผลไม้นะครับมาแล้วนะครับมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมกล้วยนะครับแก้วมังกรนะครับเนื้อสัตว์ก็มีนะครับจอดก่อนครับจอดก่อนครับเชิญครับเชิญครับเนี่ยผักผลไม้เนื้อสัตว์นะครับมีหมดนะครับมาซื้อผักค่ะมาซื้อผักสนใจอะไรดีฮะสวัสดีครับ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 มาเลยครับมาแตงกวาด้วยแตงกวาด้วยบ้าแม่เอาอะไรบ้างครับนี่เนาะอันนี้10 20ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ20อันนี้30โอ้ได้ลูกหล่อลูกขายนี่ก็ขายดี40รายการอะไรเนี่ยโอ้รายการผมเองเลยครับแล้วคะ40ปังๆนะลูกสาธุครับแม่ขอบคุณครับ40 50แม่เอาอะไรอีกมั้ยครับนี่ผลมงผลไม้ฝากมาสนใจคนขายเนี่ยมานี้ลูกชายหล่อไม่บอกเนี่ยปากหวานกอดสักทีขอบคุณครับขอบคุณครับแตงโม40เนี่ยพร60ครับพร60ตอนแรกแบบว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าเขาจะมาหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลอยู่แต่ว่าพอเขามาแล้วเขาแบบเต็มที่มากเลยทีมงานทุกคนเต็มที่มากเลยค่ะและอีกอย่างเราก็คิดระแวงด้วยว่าลูกค้าเราจะมีไหมกลัวตรงๆเขาจะขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
เราก็รู้สึกว่าเออกลัวขายไม่ได้ครับสนใจอะไรดีครับสนใจอะไรดีครับสนใจผักผลไม้ไหมฮะมาเลยนิสัยดีมากเลยนุ่นตามขอกำลังใจเนาะแต่เราเป็นเซอร์คาเป้เพื่อนเราเป็นตัวใหญ่เป็นมะเร็งขอกำลังใจเนาะไม่เป็นไรนะโอ้เดี๋ยวงั้นพี่รอผมแป๊บนึงนะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะนี่ครับ30อันนี้ฟักทองจะมีคนนึงที่เขามาซื้อแล้วเขาแบบคุยไปคุยมามารู้เขาเป็นมะเร็งก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากให้เขาคิดมากและไม่อยากเขาเป็นกังวลก็เลยให้กำลังใจเขาแล้วเขาน้ำตาไหลผมแบบโอ้โหเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าอยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆอาชีพแล้วก็ทุกๆคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆหรือว่าใครที่ไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตอยากให้สู้ต่อแล้วก็อดทนผมเชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นแน่ๆก็อย่างพี่ยาผมก็ขอให้เป็นกำลังใจพี่ยาด้วยถ้าพี่ยาได้ดูคลิปนี้อยู่เขาเหมือนบอกว่าเขารักษาแล้วก็เหมือนตอนแรกมันก็หายแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็กลับมาอีกผมก็เลยแบบว่าอยากให้เขาสู้คือรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนบ้านก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะเขาแบบว่าเพื่อนบ้านดีเพื่อนบ้านน่ารักอะไรเงี้ยโอ้จะร้องไห้เลยเมื่อกี้สงสารเขาแต่ว่าก็เห็นเขาสู้ก็ดีใจครับเป็นแววตาเขาสู้ใช่ค่ะไม่เป็นไรครับก็ตามนั้นก็ต้องสู้ๆกันไปโอ้ว้าวนี่ยังไม่ล่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบลูกระนาดแปลว่ามันไม่ใช่แค่ถ่ายของมันเหมือนมาเจอใช่มันเจอคนเยอะแล้วมันเจอแบบว่าผมว่าสนุกนะคุยกันสนุกค่ะไปขายของไปเจอคนที่แบบเราเคยขายให้เงี้ยแล้วก็เป็นลูกค้าประจำเราลูกค้าประจำส่วนมากก็มีแต่ลูกค้าประจำอะค่ะที่มาซื้อค่ะไปตรงนี้ก็จะสนุกเหมือนกันนี่เป็นร้านตามสั่งของเจ๊ต้อยอ๋อเจ๊ต้อยเจ๊ต้อยอาหารตามสั่งเจ๊ต้อยอาหารตามสั่งตรงนี้ก็อ๋อตรงนี้ก็เป็นลูกค้าประจำเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวขอเอาของตรงนี้เดี๋ยวให้แม่เอาของสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจะช้าหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวของให้ก่อนปั๊บนี่เดี๋ยวลงของมันเร็วอันนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะปั๊บนี่เอากล้วยนะครับเอากล้วยกีวีดิครับกีวีเอาวีเดียวค่ะวีสวยๆนะสวยๆชมแม่ผมอ่ะแถมอีกสักหวีนึงแถมให้แม่สักหวีนึงสิบบาทครับ10บาทขอบคุณค่ะใช่ไหมฮะใช่สิบบาทชมแม่เมื่อกี้สวยผมถูกใจผมมากเอาไปอีกหวีนึงแต่20บาทนะครับผม20โอเคโอเคขอบคุณครับนี่เราอย่างนี้ไปจริงๆกล้วยหวีเท่าไหร่ครับแม่ใช่เหรอเอาไม่ได้กล้วยหวีละ10บาทผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปขายเพิ่มเดี๋ยวขายกำไรเดี๋ยวไปโกงราคาเดี๋ยวไปโกงเดี๋ยวผมไปโกงราคาเพิ่มทีหลังโอ้ถึงว่าครับกล้วยเนี่ยไปดีเลยขอบคุณครับนี่เราอย่างนี้โอ้แม่ขาย25ใช่ค่ะจะเลิศพอแล้วกูขาดทุนมาตลอดขาดทุนมาตลอดต่อไปเราไปที่ไหนกันครับหน้าโรงงานเลยหน้าโรงงานเลยไปขายให้มันหมดเลยแก้ววงจรแตงโมอะไรเนี่ยอ๋อผักผลไม้นะครับผักผลไม้เนื้อสัตว์นะครับผักผลไม้เนื้อสัตว์นะครับแม่ครับจัดไปโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับดูจริงไหมจริงเรื่องอะไรครับโอ้โหสุดยอดที่เป็นตำรวจไหมที่เป็นตำรวจใช่ค่ะโอ้โหหล่อมากเลยปากหวานจริงๆปากหวานสนใจไหมครับสนใจวันนี้สนใจสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับอุดหนุนด้วยนะถ่ายรูปต้องอุดหนุนนะแก้วมังกรโลละ40บาทจัดไป2โล ได้ครับอุดหนุนผมด้วยนะอุดหนุนผมด้วยเอาหอม20อันนี้หอม20ตอนนี้ก็ครึ่งทางไหมครับแม่เหลืออันนี้ถือว่าเหลือเยอะไหมครับแม่
ที่จริงมันก็จะไปเยอะกว่านี้นะแต่เวลามันไม่พอ อ๋อเวลาไม่พอเนาะเดี๋ยวลองดูแต่ก็ไปได้ประมาณต้องมี 30-40% แล้วแหละนะครับเอาสวัสดีครับ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 โอ้โหขายอาหารเหนือโอ้ยไม่นานเลยนี่ๆนี่ส่งของส่งของจ้าแม่มีต้นไม้ฝากด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอครับฝากตรงๆด้วยโอ้โหเอาไว้ไหนครับเอาไว้ไหนเชิญเข้ามาค่ะตรงไหนดีครับตรงไหนดีนี่เลยฮะโอเคมีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแม่แต่ตัดออกดอกรอโอ้ยขอบคุณนะครับโอ้ขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับควรตรงๆว่าไปถ่ายรูปได้ได้ได้อ่ะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวผมเอาโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเอาไปด้วยเอาไปถ่ายด้วยป่ะโอ้โหโอ้สุดยอดมากขอบคุณสำหรับต้นไม้เดี๋ยวจะดูแลอย่างดีเลยไม่ว่าจะขายหมดไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เดี๋ยวต้องขายหมดวันนี้ต้องทำต้องลุยเต็มที่แหละมันก็เนี่ยครึ่งนึงแล้วใกล้จะหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะประมาณนี้แหละใช่ค่ะประมาณนี้คือคนก็ขายในวันธรรมดาคนก็ทำงาน2คือโอ้โหเราต้องสู้กับแสงแดด3คือผู้คนก็ไม่มีแล้วเราไม่เหมือนที่ผมบอกคือเราไม่มีที่ที่แบบเราจอดได้แบบประจําอ่ะคือเราต้องไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆคือที่ถ้าทุกคนเห็นก็จะเห็นว่าแรกๆเนี่ยคือเราจะไปลุยในซอยหมู่บ้านแล้วก็ไปหาลูกค้าประจําอย่างเดียวเลยแล้วหลังๆเราเริ่มหาที่แล้วว่าแบบตรงไหนที่เราจะพอจอดได้ตรงไหนที่พอเราจะบุกเข้าไปได้อะไรเงี้ยผักผลไม้นะครับผักผลไม้ผักผลไม้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผักผลไม้นะครับมีใครสนใจไหมฮะได้ครับได้ครับโอ้ดีใจจังเลยครับแม่อุดหนุนไหมอุดหนุนผมไหมตามผลงานนะเนี่ยโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับได้ครับแม่อุ่นนุ่นผมก่อนเอามาสองโอ้โหน่ารักมากครับอีกสักถุงไหมสักถุงสักถุงสองถุงน่ารักจริงๆเลยได้เลยครับได้เลยได้เลยสองโลสี่ลูกอันนี้คืออะไรนะไม่ต้องทอนเอาโอ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดก็ประทับใจครับประทับใจมากลูกค้ารู้สึกว่าจะเยอะกว่าที่ผมขายเองเยอะแล้วก็โอ้โหตอนนี้เรามาลุยกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะครับถูกไหมแม่ยังไหวอยู่ไหมไหวค่ะเราจะไปตอนนี้เหลือที่สุดท้ายคือที่เราจะไปคือที่ไหนครับแม่ตลาดปัดค่ะตลาดปัดก็ไปลุ้นกันนะครับข้างหน้าว่าที่สุดท้ายนี้เนี่ยจะขายหมดไหมแม่ว่าหมดไหมหมดค่ะจริงเหรอจริงค่ะตรงๆเก่งนะตรงๆขายเก่งไปแล้วกดดันแล้วตอนนี้กดดันแล้วตอนนี้ขอแม่ออกว่าหมดปุ๊บกดดันเลยโอเคครับได้เดี๋ยวไปลุ้นกันที่สุดท้ายว่าจะหมดไม่หมดอ่ะไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดปัดนะครับแกนะไปเรื่อยพวกเราแล้วไม่คัดนะตอนนี้นะครับน้องตรงๆพระเอกตัวท็อปจากช่องวันบางเกียรติครับใหญ่มากไปกันตามภารกิจนะครับเห็นพ่อค้ารถพุ่มพวงนะครับตัวรถเล่นนะครับโดยทุกท่านนะครับมาช่วยกันสนับสนุนนะครับน้องตรงๆได้นะครับด้านหน้าตลาดของเรานะครับมาก่อนได้ก่อนครับก็ได้ถ่ายรูปกับน้องตรงๆครับเดินได้เลยครับตอนนี้อยู่ที่สุดท้ายเมื่อกี้นี้จับเต็มกันมากครับตลาดปัดโอ้โหคนมาลุมเพียบเลยนะครับหมดไหมก็ไม่หมดนะก็ไม่หมดถือว่าดีแต่ถือว่าดีอะฮะกว่าที่ผมขายเยอะเลยจริงเหรอคือยอดเต็มที่ไม่เคยได้แบบนี้ครับไม่เคยได้อย่างนี้โอ้โหคิดว่าที่เราขายไปเมื่อกี้เนี่ยถึงหมื่นไหมน่าจะได้ถึงเหรอเพราะว่าถึงเหรอไม่ว่าถึงก็น้อยอ่ะเกือบอ่ะเกือบน่าจะเกือบถึงนะทีนี้ก็มีนะโอ้โหนี่ก็ห้าแล้วโอ้ยนี่ก็ห้าแล้วแล้วที่เขาโอนมาอีกมีโอนมาอีกโอนก็มีเท่าไหร่ประมาณ2,000อีกร้านนึงก็ยังไม่ได้เก็บใช่ที่ร้านเราไม่ใช่หมื่นกว่าแล้วเนี่ย
โอ้ความรู้สึกแม่ขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากๆสนุกไหมแต่สนุกไหมสนุกแล้วเหนื่อยด้วยปกติจะเหนื่อยกว่านี้นะดีใจมากเลยข้าวยังไม่กินยังไม่เห็นเหนื่อยเลยนะเออข้าวไม่ได้กินก็ไม่เหนื่อยเลยจริงเหรอใช่ดีใจมากเลยโอ้โหถือว่าวันนี้อาจจะไม่หมดแต่ว่าแม่ก็เก็บไว้ขายได้เนาะผมคิดว่าของที่ไม่หมดเนี่ยอาจจะเก็บไว้ขายได้ส่วนไอ้ที่ขายได้หมดแม่ยกให้แม่ยกให้พ่อไปเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเราเป็นพ่อค้าและคุณพ่อวันนี้ที่เรามาทั้งวันวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างโอ้โหอันดับแรกสนุกผมว่าผมสนุกมากมันดีใจมากจิไม่ต้องร้องร้องทำไมร้องทำไมไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องดีใจมากเลยผมสนุกผมมาสนุกผมตั้งเป้าหมายไว้คืออยากเนี่ยแหละให้แบบมีรอยยิ้มอยากให้สนุกอย่างน้อยวันนี้ก็เป็นวันนึงที่เฮ้ยเราได้มาโคจรได้มารู้จักกันเราก็เป็นวันที่ดีวันนึงนะดีใจมากๆเหมือนกันดีใจมากๆไม่คิดว่าตรงๆจะเป็นแบบนี้ไม่คิดว่าตรงๆจะน่ารักขนาดนี้สบายมากสบายมากดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ขายดีที่สุดเลยค่ะพูดไม่ออกไม่หรอกตอนแรกก็แบบเกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดว่าเขาจะให้เราเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าเขาจะเต็มที่กับเราขนาดนี้ไงโอ้โหรู้สึกขอบคุณตรงๆมากเลยนะครับเพราะว่ามันก็ยากที่เราจะได้เงินขนาดนี้หารายได้แต่ละวันมันไม่ได้ครับแต่ละวันขายได้กำไรก็จะอยู่ประมาณพันหรือไม่ถึงพันบางวันทุนก็ยังไม่ได้เลยครับบางวันตัวแท้บางทีก็คิดอยากจะเลิกแล้วเราจะไปทำอะไรเราก็พยายามดิ้นรนสู้ต่อไปครับเพื่อวันหนึ่งมันจะดีขึ้นนะครับเราก็จะสู้ต่อไปตามที่ตรงแนะนำครับที่ตรงๆมาวันนี้ก็ขอบคุณตรงๆมากครับเหนื่อยไหมเหรอผมว่าตอนแรกเหนื่อยแต่พอทำไปแล้วเห็นรอยยิ้มของแม่กับพ่อเนี่ยผมไม่เหนื่อยแล้วผมหายเหนื่อยเพราะว่าเห็นคนที่เขามาซื้อแล้วเขามีรอยยิ้มเหมือนที่ผมบอกเนาะคือแต่ละครั้งที่ผมทำอะไรแบบเนี้ยการที่เรามาลงพื้นที่เป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้อะไรเงี้ยนอกจากจะได้มาลองแล้วอะผมรู้สึกผมมาให้เขาผมมาให้โดยที่ผมไม่หวังผลตอบแทนแล้วสิ่งที่ผมได้คือผมได้เห็นรอยยิ้มผมรู้สึกผมดีใจมากผมมีความสุขมากๆเลยครับวันนี้ก็ลุยกันมาทั้งวันแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะได้ให้พ่อกับแม่ไปพักเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณศูนย์อาหารตลาดปัดนะครับนี่ขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับคือเราก็เป็นขอบคุณทุกคนด้วยนะคะนี่ขอบคุณทุกคนเช่นกันครับคือว่าเราไปกันมาทุกที่เลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่สุดท้ายคือเรามาจอดกันที่ตลาดปัดเป็นศูนย์อาหารนะครับก็ที่ที่ขายของมือสองด้วยแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีศูนย์อาหารด้วยก็ใครนะครับที่สนใจของมือสองหรือว่าเฮ้ยพักเที่ยงอยากทานข้าวก็มาที่นี่ได้นะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณทางตลาดปัดด้วยนะครับขอบคุณนะครับผักผลไม้นะครับผักผลไม้เสียงสั่นนะผักผลไม้นะครับผักผลไม้ก็ขออนุญาตด้วยเมื่อกี้ขอโทษจริงๆวันนี้ผมต้องทำภารกิจจริงๆครับถ้าผมขายไม่หมดผมไม่ได้กลับบ้านผมเลยต้องทำทุกวิถีทางฮะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากรายการตามตรงด้วยนะครับวันนี้สนุกแค่ไหนเดี๋ยววันหน้าสนุกมากกว่านี้อีกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในช่องวันเพลกาวนะครับใน YouTube นะครับใครสนใจนะครับอยากดูคลิปอื่นๆนะครับทางนี้ได้เลยแบบนี้ทางนี้ทางนี้